สวัสดีค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหลักๆแล้วเนี่ยความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์เองเนี่ยก็จะเกิดจาก1คือตัวเราเองที่เป็นผู้ใช้นะคะ2ภัยจากการที่เราใช้จากการออนไลน์ต่างๆนะคะรวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพูดถึงเป็นภาพรวมนะคะว่าเราจะสามารถภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะสามารถป้องกันภัยอย่างไรจากอะไรได้บ้างนะคะ อันดับแรกความปลอดภัยนะคะที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากการที่เราสามารถตั้งค่าหรือติดตั้งโปรแกรมต่างๆที่ช่วยป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมนะคะป้องกันไวรัสหรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดจากไวรัสนะคะพอมาพูดถึงเรื่องของไวรัสนะคะอาจารย์ก็จะขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันว่าไวรัสมีอะไรบ้างนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เราจะเรียกไวรัสทั้งหมดโดยรวมทั้งหมดนะคะแต่จริงๆก็จะมีประเภทต่างๆนะคะโดยไวรัสหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นไวรัสเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเป็นมัลแวร์นะคะมัลแวร์เนี่ยก็คือซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำการแอบเข้ามาสู่ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะโดยที่เราไม่ได้อนุญาตนะคะโดยมัลแวร์หรือไวรัสเนี่ยมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมันพัฒนามากขึ้นนะคะบุคคลก็มักจะอาศัยความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะมาแสวงหาผลประโยชน์หรือสร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะคะรวมถึงคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายหรือหน่วยงานใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอยกตัวอย่างของไวรัสนะคะหรือมัลแวร์ที่มีอยู่นะคะโดยทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่มัลแวร์หรือไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีความสามารถในการเพิ่มจำนวนตัวเองได้เองนะคะก็คือสามารถแพร่กระจายตัวจำนวนของมัลแวร์หรือไวรัสเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของเครื่องเราได้นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของมัลแวร์ที่ถูกสร้างขึ้นนะคะตัวไวรัสคอมพิวเตอร์เองก็เป็นโปรแกรมที่สามารถ เพิ่มจำนวนได้เองนะคะทำให้โปรแกรมมีปัญหานะคะซึ่งสามารถ แพร่กระจายจากส่วนต่างๆของเครื่องของเราไปยังเครื่องอื่นๆได้นะคะ เมื่อมีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายนะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือผ่านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอย่างเช่น USB drive เป็นต้นนะคะ ต่อมาก็คือหนอนคอมพิวเตอร์นะคะหนอนคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะอันตรายแตกต่างจากไวรัสอื่นๆเพราะว่าตัวนี้จะสามารถแพร่กระจายนะคะโดยผ่านสามารถแพร่กระจายอย่างอัตโนมัตินะคะผ่านระบบเครือข่ายโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัวนะคะหนอนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะถูกแบบเช่นเดียวกันก็คือถูกออกแบบมาให้มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็แพร่กระจายได้เองนะคะพวกหนอนคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือเวิร์มนะคะมันสามารถแพร่ไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถทำลายไฟล์ต่างๆนะคะรวมถึงอาจทำให้เกิดการดาวน์โหลดหรือการแสดงหน้าเว็บไซต์ได้ช้ามากนะคะซึ่งโปรแกรมพวกนี้จะถูกแทรกออกมานะคะทำให้เกิดการปิดกั้นทางเครือข่ายนะคะก็คือทำให้การทำงานของเราช้าลงนะคะต่อมาก็คือโทรจันนะคะโทรจันก็เป็นมัลแวร์ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะคือสามารถติดตั้งตัวเองโดยอัตโนมัติในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะจากนั้นเนี่ยตัวแฮกเกอร์หรือผู้สร้างโทรจันตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้โปรแกรมเหล่านี้ควบคุมเครื่องของเราหรือเครื่องอื่นๆนะคะซึ่งโทรจันส่วนใหญ่นะคะจะถูกแทรกมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ติดตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์เถื่อนหรือซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์นะคะจากการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะหรือจากไฟล์อีเมลที่ถูกแนบมานะคะรวมถึงการโฆษณาแทรกมายังมาจากโปรแกรมข้อความออนไลน์ต่างๆนะคะซึ่งจะทำให้แฮกเกอร์นะคะหรือผู้ที่สร้างโทรจันออกมาเนี่ยสามารถขโมยข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะนอกจากขโมยได้แล้วยังสามารถแก้ไขหรือลบไฟล์ต่างๆของในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถบันทึกการใช้งานจากคีย์บอร์ดนะคะอย่างเช่นเราป้อนรหัสเข้าไปหรือป้อนธุรกรรมทางการเงินเข้าไปซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียหายอย่างมากนะคะอย่างเช่นเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้บริการเรื่องของเน็ตแบงค์หรือว่า
ธุรกรรมออนไลน์ฟินเทคเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็จะต้องมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะสุดท้ายก็คือสปายแวร์นะคะสปายแวร์เนี่ยเป็นตัวที่มากับพร้อมกับการแสดงโฆษณาหรือข้อความส่วนบุคคลนะคะหรือข้อมูลลับที่เข้าสู่โปรแกรมเราเมื่อตอนติดตั้งโปรแกรมใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมที่เราติดตั้งผ่านจากอินเทอร์เน็ตหรือดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทำงานช้าลงจนกระทั่งไม่สามารถทำงานได้นะคะแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามี malware หรือไม่นะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องทำการติดตั้งนะคะแอนตี้ไวรัสหรือโปรแกรมป้องกันไวรัสนะคะเพื่อป้องกันทั้งการโจรกรรมทางเครือข่ายออนไลน์ต่างๆนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายยี่ห้อมากแล้วแต่คุณสมบัติก็มีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะส่วนใหญ่ลายเส้นหรือราคาต่อปีเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกลงเมื่อเทียบจากเมื่อก่อนนะคะแล้วก็มีการทำธุรกรรมที่แปลกปลอมเกิดขึ้นในบัญชีอย่างนี้เราก็น่าจะพอทราบว่าเครื่องเราอาจจะมีโอกาสนะคะเสี่ยงในการติดมัลแวร์ได้นะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าโปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทำงานผิดปกติอยู่บ่อยครั้งนะคะช้าบ้างเปิดไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อสังเกตในการสังเกตว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอาจจะมีมัลแวร์หรือไวรัสต่างๆอยู่ในเครื่องนะคะก็ให้ใช้พวกโปรแกรมแอนตี้ไวรัสในการช่วยตรวจสอบนะคะซึ่งเดี๋ยวในชั่วโมงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำวิธีการตั้งค่าเพื่อป้องกันไวรัสหรือมัลแวร์นะคะเบื้องต้นจากโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows ด้วยนะคะนอกเหนือจากการป้องกันความเสียหายนะคะจากคอมพิวเตอร์เองนะคะเราก็จะต้องรู้จักในเรื่องของการใช้งานอย่างระมัดระวังนะคะ อย่างเช่นเราจะต้องมีการสำรองไฟฟ้าเนื่องจากคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะ อุปกรณ์ไฟฟ้าจำเป็นจะต้องมีไฟฟ้ามาเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอนะคะถ้าเกิดว่ามีไฟตกหรือไฟดับเนี่ยนอกจากงานที่เรากำลังทำค้างไว้อยู่เนี่ยจะเสียหายแล้วไฟคอมพิวเตอร์เองก็อาจจะเสียหายได้ซึ่งมีผลร้ายแรงถึงท่านเราไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะคะอาจจะต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่หรือแม้กระทั่งความเสียหายที่เกิดกับฮาร์ดแวร์เองก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างนึงเลยก็คือ เราเรียกว่า UPS นะคะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรองไฟนะคะมีตั้งแต่สำรองไฟชั่วคราวจนถึงสามารถทำให้เราใช้งานได้หลายชั่วโมงต่อเนื่องกันนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันความเสียหายนอกจากอุปกรณ์แล้วก็จะเป็นนิสัยของนิสัยลักษณะนิสัยการใช้งานของเราเองนะคะเราจะต้องเปิดปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีนะคะเพื่อป้องกันการเสียหายและเป็นเหมือนการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นไปด้วยนะคะส่วนสุดท้ายก็คือ เราจะต้องรู้จักบำรุงนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการตรวจสอบปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือการสแกนดิสนะคะรวมถึงการจัดเรียงฮาร์ดดิสอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยใช้โปรแกรม Disk Defragmentation นะคะที่มากับระบบปฏิบัติการซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตวิธีการในคลิปถัดไปนะคะสุดท้ายก็คือต้องรู้จักการวางแผนการจัดระเบียบไฟล์ให้เป็นระเบียบนะคะแล้วก็มีการสำรองข้อมูลอยู่ตลอดสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่ป้องกันการเสียหายอย่างน้อยเราก็มีไฟล์สำรองที่เรียกกลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะ